สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งนะครับรายการดุลยภาพบำบัดเป็นรายการที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์มาร่วมในรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับผู้มีความเชี่ยวชาญของเราคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตวรรณสุวรรณกิติและผู้ที่แขกรับเชิญของเรานะครับคือคุณจิรวรรณพึ่งกลิ่มสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณจิรวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับขอเรียนถามคุณจิรวรรณนิดนึงนะครับว่ามีเหตุผลอะไรถึงมารู้จักดุลยภาพบำบัดครับเหตุผลที่สำคัญนะคะก็คือบ้านหมุนบ้านหมุนค่ะเป็นอาการเป็นอาการที่วิกฤตของชีวิตเลยนะคะบ้านหมุนแล้วก็หูอื้อมีเสียงดังในหูนะคะแล้วก็หายใจไม่ได้หายใจไม่อิ่มอะค่ะที่เขาเรียกหายใจไม่ทั่วท้องลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอเริ่มต้นก็ไปโรงพยาบาลตามที่เรามีประสบการณ์มาว่าป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปพบหมอผู้เชี่ยวชาญก็ดังด้านหูคอจมูกเนี่ยค่ะครับผมค่ะคุณหมอก็บอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันน้ำในหูไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดอาการบ้านหมุนแล้วก็ทรงตัวไม่ได้แล้วก็คุณหมอก็บอกสาเหตุว่า 1. เครียดไหมสาเหตุความเครียด 2. อาหารเค็ม 3. เราอยู่ในที่เสียงดังมากๆนะคะไอ้อย่างเงี้ย3ประเด็นเพราะฉะนั้นเราต้องลด3ประเด็นนี้ที่เป็นต้นเหตุแล้วคุณหมอก็ให้ยามาสักประมาณ5ชนิดนะคะปรากฏว่ากลับมาทานยาหลับอย่างเดียวทีนี้จะหมุนหรือไม่หมุนเราไม่ทราบเพราะเราหลับหลับมากเลยหลับแบบนอนหลับไม่หายได้ไงหายได้ไงหายไงไม่หมุนเลยหลับทั้งวันเลยค่ะหลับทั้งวันจนกระทั่งข้าวปลาอาหารนี่เป็นอันว่าไม่ต้องทานก็แสดงว่าลดไปโดยปริยายเห็นไหมคะเก่งเก่งหมอเก่งเสร็จแล้วก็แต่ว่าพอเราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งแบบก็อาการค่อนข้างจะคือมันก็ไม่หมุนนะคะเหมือนว่าเราดีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหนักศีรษะเหมือนน้ำหนักเป็น5 6ถึงเป็น10กิโลเนี่ยที่หัวเราอย่างเงี้ยได้โรคอื่นแทนมันหนักมากอะไรเงี้ยค่ะ แล้วมันไม่อยากจะยกศีรษะขึ้นมาไม่ออกจากบ้านเพราะอยู่แต่ในบ้านทำอะไรไม่ได้นี่กี่ปีมาแล้วครับที่เริ่มที่เป็นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปีนี้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะครับผมเสร็จแล้วก็ก็ทานยาตามที่หมอบอกคือหมายความว่าเราจะเชื่อคุณหมอมากคุณหมอให้บอกอะไรเราต้องทำตามเพื่อที่จะว่าเราจะได้หายใช่ไหมคะเราจะได้หายคุณก็ทรมานอ่ะเนาะก็2สัปดาห์ไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งก็ถามก็ดีขึ้นไหมเขาบอกก็ดีขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยให้ยังให้คะแนนไม่ได้ว่าระดับไหนยังให้คะแนนไม่ได้เสร็จแล้วก็ต้องอันนี้เหตุเกิดที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็กลับมากรุงเทพก็ถามหมอแล้วว่าขึ้นเครื่องได้ไหมหมอบอกได้ก็ขึ้นเครื่องกลับมาแล้วก็มารักษาที่กรุงเทพต่อที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลไม่รัฐบาลที่ใหญ่เลยนะคะซึ่งคุณหมอก็ดีแบบเรียกว่าหาสาเหตุของโรคโดยให้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ตรวจการได้ยินส่วนไหนฮะตรงคอแล้วก็สมองตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้ตรวจการได้ยินว่าการได้ยินมันลดลงไหมเพราะเราบอกว่าเราเสียงดังในหูใช่ไหมคะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คุณหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ทานยาไป1เดือนแต่ว่ายาที่เกี่ยวกับขยายหลอดเลือดตัวนึงเนี่ยค่ะให้เราเนี่ยทานไปแค่2สัปดาห์นอกนั้นที่เป็นวิตามินนี่ก็ทานไป1เดือนนะคะแล้วพอครบ1เดือนกลับมาหาคุณหมอใหม่อีกทีนึงปรากฏว่าในระยะเวลาครบ1เดือนแล้วทานยาตามที่คุณหมอบอกแล้วอาการเราเหมือนเดิมค่ะบ้านเราหมุนสัปดาห์ละครั้งยังเป็นอาการเหมือนเดิมสัปดาห์ละครั้งค่ะแต่คือแล้วมันไว้ใจไม่ได้ว่าเรามันจะหมุนตอนไหนแต่เรารู้ว่าหมุนตอนไหนตอนที่จะมีอาการบอกค่ะเสียงในหูเราจะหูอื้อแล้วเสียงในหูดังปิด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 เหมือนกับรีโมทรถนะคะเนี่ยเรารู้ละเดี๋ยวบ้านหมุนละก็มีการส่งสัญญาณให้เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มรู้เพราะนั้นเราก็จะไม่ไปไหนแต่เราก็ทานยาแล้วเราก็ว่ามันน่าจะดีขึ้นนะแต่ก็ยังหนักศีรษะนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะลดลงพอลดลงเราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้น
เราก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้วล่ะจะอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวนี่มันคงไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็วันหนึ่งก็ไปเดินห้างสรรพสินค้าเราไม่คิดว่ามันจะไม่หมุนไม่หมุนในห้างค่ะห้างหมุนเป็นห้างหมุนห้างหมุนตัวเราไม่ได้หมุนห้างหมุนห้างหมุนห้างหมุนแบบโอ้ยเดินไม่ได้จะทำยังไงโอ้ยชีวิตแบบต้องเรียกว่าชีวิตรันทดเกิดชีวิตรันทดขึ้นมาทันทีเลยการที่ห้างหมุนเนี่ยก็เลยคิดว่า1เดือนแล้วนะ1เดือนแล้ว2แบบเดือนครึ่งถ้าเทียบแล้วคือ6สัปดาห์แล้วนะคะที่เรารักที่ทานยามาเนี่ยก็เลยคิดใหม่ว่าเราต้องหาความรู้แล้วว่าการที่จะรักษาบ้านหมุนหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมีที่ไหนเขารักษาอีกบ้างแบบไหนบ้างก็เข้าไปหาอาจารย์ Googleอาจารย์ Google ดีมากเลยเสิร์ชเข้าไปปุ๊บบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันขึ้นมาปึ้ง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 เราก็ดูมีแผนปัจจุบันเยอะมากโรงพยาบาลเอกชนโน่นนี่นั่นเราก็โรงพยาบาลทั่วไปเรามีแล้วเพราะนั้นแผนนี้เราอยู่ด้วยก่อนแผนที่สองแพทย์แผนไทยแผนไทยก็โอเคแล้วเราก็น่าสนใจเพราะเขาเคยรักษาแพทย์แผนไทยมาก็โอเคแล้วก็ลองเข้าไปซิก็กดแพทย์แผนไทยมาเขาก็ขึ้น YouTube มาเป็นรายการของแพทย์แผนไทยที่ออกทาง YouTube เขาก็พูดอันนึงเขียนบ้านหมุนแล้วว่าใช่ฟังงั้นถูกต้องก็กดเข้าไปดูใน YouTube อันนี้แล้วก็พอบอกว่าแพทย์แผนไทยก็ตัดสินใจนะคะว่าแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องขอบารมีคุณหมอชีวกะพงมลพัฒน์เนี่ยใช่ซึ่งแพทย์แผนไทยก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์เป็นครูเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอบารมีของท่านหมอเลยในฐานะที่เราก็เป็นครูสอนพระพุทธศาสนาด้วยเพราะนั้นต้องใช่แล้วสอนประวัติเรียนประวัติท่านมาท่านเก่งต้องใช่ไปเลยค่ะก็ไปถึงก็ไปเจอหมอแผนไทยนะคะท่านก็ดีก็ให้ยามาแล้วก็บอกว่ายาแผนปัจจุบันแผนไทยค่ะยาแผนไทยเป็นยาสมุนไพรเป็นเม็ดๆแล้วก็ยาขับลมเป็นแล้วก็ยาขับลมยาหอมอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ยาหอมยาขับลมมาซึ่งก็ไม่มากแล้วคุณหมอบอกว่าก็ให้เวลา1เดือนนะแล้วตอนนั้นเรามีอาการก็คือท้องผูกด้วยคือถ่ายก็ไม่ค่อยปกติด้วยช่วงที่รวมด้วยไม่ใช่บ้านหมุนอย่างเดียวไม่ใช่บ้านหมุนอย่างเดียวคือมันค่อยๆเป็นมาหลายเรื่องแล้วนะคะ4เรื่องมันก็ค่อยๆเป็นมาเสร็จแล้วเราก็มาทาน1เดือนพอเราทานปุ๊บพอวันแรกเลยเราก็ต้องตื่นมาแล้วก็จดบันทึกค่ะบันทึกอาการว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณครูเก่าไงต้องมีบันทึกเยี่ยมมากคุณครูเก็บข้อมูลคุณครูเยี่ยมมากเก็บข้อมูลเห็นไหมมี evidence based อย่างชัดเจนนะเนี่ยว่าอาการเป็นแบบนี้เอาครบ1เดือนครบ1เดือนก็คุณหมอนัดไว้ว่า18มิถุนายนนะคะไปพบหมอแผนไทยอีกครั้งนึง1เดือนทีนี้เราก็ทานยาไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่เราทานยาแผนไทยเนี่ยนะคะก็คือเราก็ยังมีอาการบ้านหมุนอยู่ oh. แต่ว่าหมุนน้อยหมุนน้อยลงตรงที่ว่าเรามีทานยาลม oh. เหมือนกับลมมันโล่งมันเราหายใจได้ดีขึ้นแต่ยาปัจจุบันที่เราทานไปเนี่ยก็คือเรายังอึดอัดความอึดอัดหนักศีรษะหนักศีรษะแล้วอึดอัดหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะได้อีกหนึ่งเรื่องเสร็จแล้วก็เราก็คิดว่าครบเดือนละเพราะนั้นเราต้องเปรียบเทียบเอามาดูซิว่าคือถ้าคิดเองจะจำไม่ได้ก็เอาที่บันทึกของแผนปัจจุบันของโรงพยาบาลกับแผนไทยมาเปรียบเทียบแล้วดูความแตกต่างของอาการของเราไม่ได้ต่างอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเพราะนั้นแผนไทยตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างก็ไม่น่าจะใช่ไปหาอาจารย์ Google ใหม่ยังมีอีกแบบไหนไหมยังมีอีกแบบไหนไหมที่จะช่วยเราได้ก็เข้าไปปุ๊บเจอเลยค่ะดุลยภาพบำบัดเราก็ดุลยภาพบำบัดคืออะไรไม่รู้จักไม่เคยได้ยินในชีวิตไม่รู้มีแต่แผนไทยแผนจีนแผนฝรั่งแผนอะไรเงี้ยแต่พอดุลยภาพบำบัดไม่แน่ใจแต่ก็เขามี YouTube ขึ้นมาด้วยใน Google ใช่ไหมคะในปุ๊บแล้วก็มีเขียนว่าหูอื้อปวดกรามบ้านหมุนดุลยภาพบำบัดตรงกับเราบ้านหมุนตรงกับเรา2ประเด็นใช่แล้วขาดปวดกรามไม่มีปวดเลยแต่ตอนนั้นคือหมายความว่าเรานี่มึนหัวนะคะมึนศีรษะเนี่ยก็นอนฟังนอนก็ฟังไปเรื่อยคุณหมอก็ออกรายการอย่างเงี้ยนะคะออกรายการอ๋อแล้วก็เขาก็ให้คนไข้พูดว่าอาการของเขาอะไรเป็นยังไงรักษาเป็นยังไงแล้วก็โอ้ดูฟังแล้วดูดีนะเพราะว่าคนไข้เขาเป็นตัวการันตีละว่าเขาดีขึ้น
พราะฉะนั้นเราถ้าอยู่ในเคสนี้เราก็น่าจะดีขึ้นได้ครับเสร็จแล้วก็หันมาดูว่าอาจารย์หมอรัตวรรณเนี่ยเป็นใครเป็นหมอแผนไหนแผนปัจจุบันหรือว่าแผนโบราณหรือว่าแผนไทยหรืออะไรแต่ว่าเราจับประเด็นได้นิดนึงตรงที่คนไข้บอกว่าคุณหมอฝังเข็มอ้าวแผนจีนเราก็นึกแผนจีนแต่เราสงสัยนิดนึงที่ตอนเราดูที่คุณหมออธิบายเอาโครงสร้างใช่ไหมคะเอาโครงสร้างสรีระโครงสร้างสรีระแล้วก็หลอดเลือดกระดูกคอมีเลือดร้อยขึ้นกระดูกคอมี2เส้นหลอดเลือดใหญ่ไปที่กะโหลกเอ๊ะแล้วคุณหมอแผนจีนคุณแม่แบบต้องเรียนขนาดนี้เหมือนว่าแผนจีนเนี่ยจะมีอย่างนี้ก็ต้องเรียนขนาดนี้เลยเชียวหรอแบบรู้หลอดเลือดอะไรทั้งหมดเราก็สงสัยเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยหาเลยเซิร์ชเลยแพทย์หญิงรัตวรรณสุวรรณกิตินักวิจัยตัวยงวิจัย Google ตั้งขึ้นมาเลยหมอยอดนักสู้เยียวยารักษาด้วยดุลยภาพบำบัดโอ้ยหมอยอดนักสู้หมอสู้กับใครแล้วก็ถามว่าหมอสู้กับใครสู้กับยาหรือสู้กับคนหมอสู้กับใครทำไมถึงต้องบอกว่าหมอยอดนักสู้แล้วก็อ่านประวัติเนาะอ่านประวัติคุณหมอละเอียดรู้สึกจะเป็นการสัมภาษณ์ของนิตยสารครัวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะที่ละเอียดตั้งแต่ชีวิตของคุณหมอตั้งแต่เล็กจนเป็นหมอดุลยภาพบำบัดอย่างเงี้ยค่ะสงสัยต้องไปขอดูสักทีแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกอ๋อโอเคคุณหมอนี่แผนปัจจุบันและคุณหมอก็ศึกษาเรื่องฝังเข็มมาจนมากมายทุกอย่างของการฝังเข็มแล้วเอามาประยุกต์เอามาใช้ด้วยกันกับแผนปัจจุบันทำให้เราเชื่อมากยิ่งขึ้นว่าเราถูกทางแล้วเราไม่ต้องแยกแผนปัจจุบันกับหมอแผนไทยเรามาที่ดุลยภาพบำบัดเราได้สองแผน3แผนจีนอีกต่างหากโอ้นวดก็มีนวดเขาบอกว่ามีนวดด้วยใช่ไหมคะมาเลย4แผนหมดจองเลยค่ะโทรจองเดี๋ยวนั้นก็ได้วันที่19มิถุนาเป็นครั้งแรกจำแม่นมาก19มิถุนาเราก็บอกถ้างั้น18มิถุนาที่เรานัดแผนไทยไว้เรายุติไว้ก่อนเพราะเราว่าต่างยังไม่มีนัยยะสำคัญมานี่เลยก็มาที่นี่ปุ๊บครั้งแรกสุดนะคะเราก็ทำใจไว้แล้วฝังเข็มเพราะเราเคยฝังเข็มแบบฝังแบบจีนมาก่อนเรื่องเสียงดังในหูข้างซ้ายมาเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วนะคะเรื่องข้างเนี้ยหูข้างเนี้ยแต่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรคือมีเสียงดังก็ดังไปเราใช้ชีวิตได้แต่พอมาถึงที่นี่เข้ามาถึงซักประวัติเสร็จก็เข้าไปให้ทำกายบริหารนะคะบริหารร่างกายแล้วก็สอนคุณหมอมาสอนต่ออีกนะคะสอนให้รู้จักโครงสร้างอุ้ยทีนี้กลายเป็นเหมือนเราเป็นนักศึกษาแพทย์น้อยๆที่เราจะต้องเรียนอย่างจริงจังก็ตั้งใจเรียนมากอย่างจริงจังเลยค่ะคุณหมอแบบนั่งแถวหน้าเรียนอ๋อหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงอ้าวนี่นะถ้ากระดูกคอมีเส้นเลือดร้อยขึ้นไปแล้วไปสู่สมองน้อยระบบอัตโนมัติประสาทอะไรเนี่ยโอ้ครั้งแรกเราก็สนใจครับสนใจก็ขอพยายามเปิดใจไว้นึกภาพออกนึกภาพออกเพราะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ไปเนี่ยไม่ได้ลองสักที่นะคะที่มาหาคุณหมอก็ไม่ได้ลองนะคะมาแบบใจเต็มร้อยคือเหมือนแก้วเปล่าๆที่ไม่มีอะไรเลยคุณหมอใส่อะไรมาคุณหมอใส่อะไรมารับหมดเลยแล้วก็ปฏิบัติตามทุกอย่างก็เริ่มเรียนเสร็จก็ไปถึงการฝังเข็มแต่ก่อนจะฝังเข็มวันนั้นคุณหมอให้ไปดูฟิล์มคนไข้ของคนอื่นก่อนที่เขาถ่ายฟิล์มมาให้ดูแผนที่ชีวิตแผนที่ของร่างกายของคนจริงๆที่มาโอ้โหคุณหมอชี้ให้ดูว่าคอที่กระดูกคอที่ปกติต้องเป็นลักษณะตัวซีสวยๆเคิร์ฟสวยๆแต่ว่าดูเคสนี้สิบิดมากแล้วก็ซิกแซกไปซิกแซกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมากอ่ะมันมากมันผิดปกติงงเราก็โอ้สงสัยของเราจะเป็นบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะเราไม่เคยเห็นคอเราเป็นยังไงหลังยิ่งหลังกระดูกหลังเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะมันอยู่มองแต่ข้างหน้าเรามองแต่ข้างหน้าไปหาหมอก็หมอเขาก็มองแต่ข้างหน้าใช่ค่ะแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าเราสังเกตตัวเองได้นะไหลอะไรอย่างเงี้ยไหลบาไหลเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเคยสังเกตเราเคยสังเกตแต่ไม่เข้าใจเราคิดว่าคนทั่วไปเป็นอย่างนี้แหละคงจะเหมือนกันอย่างเงี้ยคงจะเหมือนอย่างนี้แน่ๆแล้วจริงๆสังเกตมาตลอดเป็นคนที่ช่างสังเกตไม่กล้าคิ้วไม่เท่ากันคิ้วข้างนี้สูงมากๆเลยจนไปเถียงกับคนตัดแว่นเพราะผสมแว่นปุ๊บมันเห็นคิ้วข้างนี้มากเข้าไปบอกคนตัดแว่นว่าช่วยปรับขาแว่นเนี่ย
ให้ปรับให้ขามันเท่ากันเพื่อให้คิ้วสองข้างมันเท่ากันจนช่างตัดแว่นบอกทำไม่ได้ครับเพราะสายตามันเสีย ถ้าคิ้วเท่ากันให้ขาแว่นเท่ากันจะคิ้วแต่ว่าคุณจะเดินไม่ได้เพราะว่าสายตามันไม่ใช่โอเคเราก็ได้แล้วเราก็ไม่เป็นไรพี่ก็เอาตามนี้แล้วกันสุดท้ายขอให้เดินได้ไอ้ตาไม่คิ้วไม่เท่ากันก็ช่างมันก็คงไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความเราเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าฝังเข็มไปครั้งแรกวันนั้นก็ถามว่ากลัวไหมก็บอกกับตัวเองว่าอย่ากลัวเลยนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่ากลัวมันยิ่งกลัวน่ะเพราะเราทำใจไปแล้วแล้วเราศรัทธาเราเชื่อหมอว่าฝากชีวิตไว้กับหมอแล้วไม่มีปัญหาทุกอย่างก็โอเคกลับไปบ้านพอคุณหมอฝังเสร็จพอกลับบ้านเนี่ยนั่งรถกลับบ้านง่วงเลยค่ะง่วงมากแล้วที่ปัญหาชีวิตอีกอย่างนึงคือนอนไม่หลับมาตั้งนานแล้วแต่เราก็คิดว่ามันปกติการนอนไม่หลับเพราะเราเคยนอนดึกมาตลอดอะไรเงี้ยคุ้นเคยแล้วก็บอกว่าคุณอายุมากแล้วคุณก็จะนอนไม่หลับมันเป็นปกติโอเคแต่คราวนี้หลับกลับไปเป็นการหลับครั้งแรกในชีวิตค่ะคุณหมอที่มันสบายมากมากไม่ใช่มึนหัวด้วยไม่ค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะทีนี้หัวโล่งมีความรู้สึกว่าโปร่งหัวโล่งโปร่งสบายแล้วก็คิดว่านึกในใจนึกเล่นๆขำๆมานะว่าสงสัยปลายเข็มจิ๋วๆของคุณหมอที่ปักแล้วฝากเรากลับบ้านให้ติดเรากลับบ้านเนี่ยน่าใส่ยาอะไรไว้หรือเปล่าคงมียาอะไรไว้ในนั้นนะเราถึงได้หลับเราถึงได้หลับสบายแบบโอ๊ยอะไรมันจะเป็นแบบนี้ลุกขึ้นมาที่ยกมือไหว้ก่อนเลยนะแทนที่ลืมตาตื่นเนี่ยมากราบขอบพระคุณคุณหมอแล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนแม้กระทั่งน้องคนที่โบกรถให้เราจอดรถอะไรเงี้ยเนี่ยขอบคุณบ้านสวนเลยนะที่ทำให้เราพบกับความสุขได้ขนาดนี้แล้วเราก็พยายามทำอย่างที่คุณหมอบอกทุกอย่างคือต้องไปบริหารร่างกายเนี่ยค่ะทุกอย่างทำทุกท่าทำอย่างตั้งใจมีวินัยอย่างดีเพราะเป็นคุณครูที่เป็นคุณครูเก่าแต่ว่าผลการทำครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยทำได้ดีเท่าที่ควรคือหายใจยังไม่ค่อยดียังหายใจไม่เป็นถึงได้เป็นว่าลมมหัศจรรย์มันหายใจไม่เป็นมันไม่เต็มอิ่มแล้วถ้าถามว่าเราหายใจได้ดีตอนไหนค่ะคุณหมอปักเข็มเป็นครั้งที่3ที่3เข้าใจขึ้นคุณหมอปักเข็มเป็นครั้งที่3แล้วก็นับตั้งแต่วันที่ปักเข็มแล้วเนี่ยไม่เคยบ้านหมุนเลยตั้งแต่ครั้งนั้นครั้งที่1ที่2ที่3ครั้งที่3ค่ะครั้งที่1ที่2ก็ไม่ถือว่าหมุนนะคะเพียงแต่ว่าน้อยลงแต่นอนสบายขึ้นแต่นอนสบายมีความสุขกับการนอนใช่ลุกขึ้นลุกลงได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นเราทรงตัวอะไรได้ดีขึ้นนะคะนั่นแหละนั่นเป็นเราก็เลยถือว่าใช่มันถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วที่ประสบความทุกข์ทรมานจนเจอความบัดนะฮะแล้วเราหายใจได้แค่นี้นะคะเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วแต่ที่เป็นความสำเร็จที่เรียกว่ามหัศจรรย์ตรงที่ว่าเราบริหารร่างกายแล้วเราเคลื่อนไหวร่างกายตามที่คุณหมอสอนนะคะครับแล้วลมหายใจของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับการยืดเหยียดเนี่ยสุดยอดเลยมันเข้ามาด้วยกันเลยอันนี้สำคัญมากนะคะตอนนี้ก็เราเข้ามาถึงอย่างหัวข้อเรื่องของเรานะว่าบ้านหมุนมหัศจรรย์ของการหายใจการบำบัดอันนี้เดี๋ยวพอดีเรามาพูดต่อเรื่องนี้ในช่วงหน้านะตอนนี้เราพักช่วงแรกหน่อยได้ค่ะได้กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับสำหรับรายการสุขภาพบำบัดวันนี้เมื่อกี้นี้คุณจิรวรรณนะครับได้เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีอาการบ้านหมุนนะครับมีอาการห้างหมุนค่ะห้างหมุนบ้านหมุนมีอาการปลายประสาทอักเสบนะครับแล้วก็นอนไม่หลับค่ะแล้วก็ได้มาพบกับสุขภาพบำบัดแล้วก็ได้ค้นพบเรื่องว่าการหายใจเนี่ยมีผลกับการยืดเหยียดและมีผลกับการรักษาตัวเองอย่างมากขอเพิ่มรายละเอียดนะครับมันเป็นยังไงครับคือหมายความว่าในการบริหารแบบดุลยภาพบำบัดนะคะครับ
การยืดเหยียดเนี่ยยกหมายว่ายกแขนหรือจะยืดเท้าออกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะครับต้องกำหนดลมหายใจด้วยค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเราก็พยายามที่จะก็ยังไงคือทำให้ได้อะคืออยากจะทำให้ได้ตามนั้นเรากลายเป็นเกร็งเกินไปตึงเกินไปตอนหลังก็เปลี่ยนว่าทำตามสบายๆนะคะครับพอทำตามสบายๆปุ๊บเราพยายามที่จะยืดตัวแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนออกมานะคะปรากฏว่าท่าที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองคือท่าที่นอนท่านอนนะคะมันรู้สึกยังไงครับพอเรานอนแล้วเนี่ยเราก็ในการบริหารก็เอามือไว้ที่หมอนนะคะแล้วก็เหยียบเท้าไปแล้วกดปลายเท้าแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาพอเราหายใจเข้าปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันยืดอะตัวมันยืดออกไปอะตัวมันเหมือนกับเท้าเราจะยาวออกไปประมาณนั้นนะคะเราก็แล้วพอเราผ่อนลมหายใจปุ๊บมันจะว่าเป็นความร้อนมันมีความร้อนเกิดขึ้นแบบโล่งร้อนเผาอย่างนี้ค่ะทั้งหลังทั้งตัวทั้งเอวทั้งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่เคยเจอกับความรู้สึกนี้คือเราหายใจเป็นปกติก็คือหายใจอย่างเงี้ยหายใจอยู่อย่างเนี้ยแต่หายใจแล้วมันเหมือนก็ไม่ลงลึกลึกๆแต่พอหายใจลึกคือเขาเรียกหายใจไม่อิ่มแต่หาตรวจเท่าไหร่ก็ไม่พบนะคะในทางแพทย์ตอนตดจะไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมตรวจนะคะเท่าไหร่ก็ไม่พบแต่นี่เป็นลักษณะที่สำคัญมากเลยแล้วพอเราหายใจเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวดูรูปแล้วอธิบายนะคะแล้วพอเราหายใจอีกนะคะทีนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำแล้วเราจะรู้สึกทุกครั้งที่เป็นมหัศจรรย์ของลมหายใจคือได้ยินเสียงกระดูกของตัวเองซึ่งมันไม่เคยเลยอ่ะพอเราหายใจออกมันดังก๊อก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 บริเวณกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอเฮ้ยทำไมมันแล้วทุกครั้งที่หายใจออกมันจะดังก๊อกแล้วแต่บางทีอาจจะก๊อกก๊อกก๊อกเป็นจังหวะแต่บางทีก็ก๊อกแล้วพอเราหายใจเรื่อยเรื่อยลมหายใจเราจะละเอียดทีนี้แบบเราเหมือนกับเราไม่ตั้งใจหายใจแล้วเหมือนเราหายใจโดยอัตโนมัติเราไม่ตั้งใจแล้วไปโดยปริยายเราไม่ต้องคิดแล้วตอนแรกเราก็สั่งตัวเองว่าหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายเราสั่งตัวเองแต่พอเราหายใจไปเรื่อยๆอ้าวมันหายไปแล้วไม่ต้องมีคำว่าหายใจลึกๆแต่เรารู้ว่าเราหายใจลึกกลายเป็นว่าเราดูลมหายใจกับเราดูความเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วเราเห็นแล้วพอนี้เราก็ไม่ต้องบริหารแล้วเราจะนอนเหมือนจะนอนนะคะนอนเฉยๆเลยนอนเฉยๆแล้วหายใจพอนอนหายใจปุ๊บปรากฏว่าเอ้าเรานอนเฉยๆแต่ทำไมหายใจเองหายใจเองแล้วมันยืดด้วยยืดด้วยเห็นตัวของเรายืดไปได้ด้วยแล้วความร้อนมันก็เผาไปทั้งตัวแล้วก็เลยเข้าใจด้วยว่าทำไมคุณหมอบอกว่าต้องกางนิ้วไม่ให้นิ้วติดให้กางนิ้วปรากฏว่าพอมันเผาเนี่ยมันออกปลายนิ้วความร้อนมันออกปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าแล้วมันโล่งสบายนี่คือมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเจอมาตลอดชีวิตนะคะคือสอนกันทุกคนเนี่ยนะแต่เนี่ยนะคะถึงบอกนะคะของอาจารย์เนี่ยรับได้ดีมากรับสังเกตการดีมากถึงอยากจะให้อธิบายใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนจะไปสอนนะคะไปหัดกายบริหารเยอะแยะแล้วก็ไปบางคนก็บอกแปะไปหัดโยคะก็มาแล้วเต้นอาราบิกก็มาแล้วชีกงไหว้ตันกงแต่ทำไมมันไม่เหมือนอย่างนี้อาจจะเหมือนยังไงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูนะคะดูในรูปภาพเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์นะคะเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจแต่ที่คุณหมอพูดมาคือทำมาหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะโยคะใช่แต่โยคะทำไม่สำเร็จเพราะโยคะบอกว่าหายใจเข้าให้ท้องป่องหายใจออกให้ท้องฟีบถูกต้องอ้าวเราทำไม่สำเร็จใช่ 80% นะคะคนไข้ที่มาหาเนี่ยได้ทำ 80% ได้ทำแต่มันก็มีปัญหามาก็เลยค่อยๆอธิบายแต่อาจารย์นี่อธิบายได้ละเอียดมากเพราะเวลาสอนเนี่ยบอกการสังเกตการเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะเพราะร่างกายของเราเนี่ยจุดบกพร่องที่ไหนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะได้ดังยิงเสียงเปี้ยๆที่ไหนหรือว่าร้อนที่ไหนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะและการสังเกตการก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเนี่ยครับ 80% มันอยู่ที่ตัวเรานะจะหายไม่หายอยู่ที่ตัวเราสังเกตการเองเห็นไหมจะรู้สึกเป็นความสุขมากอ่ะเป็นความสุขมากคือได้ข้อที่มันดังเหมือนกับยาเสพติดเห็นไหมมันยาเสพติดแล้วไม่เราอยากทำตลอดเวลาแล้วแทนที่เราจะนอนเฉยๆเวลาเรานอนเล่นนะฮะแทนที่จะนอนเฉยๆเราก็นอนหายใจไปด้วยฟังว่านอนหายใจไปด้วยเหมือนกับชีวิตไม่หายใจคือหายใจเป็นไงคะกับหายใจไม่เป็นชีวิตเราไม่หายใจอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคือเราก็หายใจนี่แหละแต่เราไม่ลึกเราหายใจแล้วเรามีสติ
แล้วเรามีสติแล้วชอบตรงที่ว่าเวลาเรานิ่งเนี่ยเราไม่คิดอะไรเลยไม่ต้องคิดเลยมีแต่ลมหายใจกับการเคลื่อนไหวนี่แหละที่มันยืดออกไปยืดออกไปยืดออกไปนี่แหละค่ะพระอริยสงฆ์นะคะที่หลายตั้งแต่โบราณกาลเห็นไหมชีวะโกมารพัทหรือนะคะพระที่โบราณคือไม่มียาไม่มีการผ่าตัดไม่มีสมุนไพรคือมีแต่สมุนไพรทั่วๆไปใช่ไหมฮะไม่มีโรงพยาบาลแต่ทำไมถึงได้โรคภัยไข้เจ็บไม่มากถึงปัจจุบันเพราะว่าท่านใช้เนี่ยธรรมชาติของแต่ละท่านใช่ไหมฮะแต่มันวิธีการของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยเพียงแต่ว่าหมอพี่เอามาอธิบายเพราะว่าพวกเราเนี่ยลืมกันไปหมดใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนก็ไปพึ่งอาการนี้รักษานี้อาจารย์เป็น4อย่างใช่ไหมอาจจะดูรูปนะฮะอาจารย์บอกว่าเล่าให้ฟังเนี่ยน่าสนใจมากที่เล่ามาเนี่ยนะคะอาการ4อย่างหูหายใจไม่อิ่มนะฮะแล้วยังแถมปวดขาเนี่ยอาจารย์ยังมีอีกปวดขาใช่ไหมปวดหลังนะฮะแล้วยังแถมมีกรามเอ้ยไม่ใช่มีกรามแต่ว่าคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในตัวเราเองหมดครับใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ทราบว่าเออมันสัมพันธ์กันเนาะแต่ว่าที่อย่างอื่นอย่างหลังหรืออะไรมันนิดเดียวเราคิดไม่ถึงเราก็ไม่สนใจใช่ไหมทุกอย่างไงฮะเราก็ไม่สนใจทุกอย่างไงฮะมนุษย์เราเนี่ยคิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วมันก็เป็นมันก็ปกติแล้วใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันบอกเราแล้วมันมีความเชื่อมโยงแล้วแต่เราคิดว่ามันปกติถ้าเราเดินเมื่อไหร่ไม่ได้อย่างหูอย่างบ้านหมุนจริงๆไม่ใช่บ้านหมุนไปที่ไหนที่นั่นก็หมุนใช่ค่ะไปที่ไหนที่ไหนก็นั่นก็หมุนอันนั้นแหละเราถึงได้คิดว่าโอ้มันเป็นปัญหาแล้วนะแต่จริงๆมันเป็นก่อนหน้านั้นมันเตือนเราแต่เราไม่ได้คิดถึงเดี๋ยวขอดูรูปภาพสักนิดหนึ่งนะคะขอดูรูปภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยของอาจารย์เนี่ยอย่างเอาง่ายๆอ่ะค่อยๆสะท้อนไปนะคะอาจารย์คงลืมไปตั้งนานแล้วล่ะเพราะว่าไปหาหมอที่อาจารย์บอกใช่ไหมฮะก็ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นอ่ะไม่มีอะไรอ่ะเดินได้หน้าทานข้าวได้ทุกอย่างดีแต่ถ้าพูดถึงโครงสร้างที่อาจารย์บอกเห็นไหมทำไมบันดาลลั่นเปียกเปียกเปียกก็แสดงว่าโครงสร้างเราเสียสมดุลไปนานมากมั้ยเนี่ยอาจารย์ตกไปตั้ง7-8ขวบเจ็ดแปดขวบแล้วตอนนี้อาจารย์เท่าไหร่คะอายุ63หกสิบสามผ่านมากี่ปีคะไม่อยากจะนับเลยไม่อยากจะนับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายฟังนะคะทำไมหมอระดาวันถึงได้จับตัวนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาทำวิจัยแล้ว 80% เนี่ยไม่ทราบเลยเห็นไหมอาจารย์ทราบไหมอาจารย์ทำไมหูเห็นไหมฮะทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไม่ทราบทั้งนั้นแต่เนี่ยนะคะถ้าในหลักของดุลยภาพบำบัดเราจะบอกเลยเมื่อโครงสร้างเมื่อไหร่ที่เสียสมดุลนั่นแหละค่ะมันเกิดค่อยๆเกิดเรื่องแล้วแต่เราเนี่ยไม่เกิดอาการที่รุนแรงเราก็จะผ่านมันไปแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้สังเกตให้ดีเลยเพราะฉะนั้นมันควรจะมีนะคะคือเรื่องหลักของศูนย์ของดุลยภาพบำบัดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นการหกล้มหกลุกเห็นไหมคะมันต้องคอยดูอย่างเมื่อกี้อาจารย์พูดดีมากแม้ถ้าเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนเก่าก็ยังดีนะเพราะว่าเด็กนักเรียนทุกคนปวดท้องกันหมดใช่ไหมคะแล้วปวดหลังกันหมดปวดขากันหมดซึ่งเราไม่เข้าใจไงคะเอาผ่านไปนะคะอ๋ออีกทางขวามือเดี๋ยวขอโทษอย่าเพิ่งรูปซุปซ้ายอีกทีนึงนะคะขอรูปเก่าทีเนี่ยรูปซ้ายตกบันไดแล้วคนเขาเห็นแต่รูปขวาท่านทั้งหลายคงไม่เห็นใช่ไหมคะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะตกไปในสังข้าวเห็นไหมคะตกไปในฟางข้าวกลิ้งลงมาในนั้นถามที่มันเวียงมันแรงไหมกระเด็นออกกระเด็นออกมาแล้วลอยค่ะลอยแล้วตกลงมาขอโทษนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากนะคะคนไข้ที่มาหาเนี่ยนะคะเยอะมากนะ 40-50% นะคนนี้เกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะที่ตกแล้วแรงเหวี่ยงมาตกมอเตอร์ไซค์ตกจากรถนะคะแรงเหวี่ยงออกมาเนี่ยแล้วนะวันนี้10ปีให้หลัง7ปีให้หลัง5ปีให้หลังเกิดปัญหาอย่างรุนแรงมากแล้วเป็นโรคที่หัดโอ้โห10อาการทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นองค์ที่เวียงเข้ามาเปิดต่อไปนะคะถ้าเรากลับมาดูโครงสร้างเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปหาอาจารย์ Google อย่างที่อาจารย์บอกใช่มั้ยคะเปิดภาพต่อไปเลยนะคะถ้าเวียงไปอย่างนี้เนี่ยกระดูกคอจะบิดมาอย่างที่อาจารย์บอกเห็นไหมคะซิกแซกเลยใช่ไหมคะข้างบนก็ซิกแซกข้างล่างก็ซิกแซกเพราะฉะนั้นปอดของอาจารย์ยังเอียงไปข้างไหปลาร้ายังเอียงไปข้างใช่ไหมคะแล้วดูรูปกลางทางขวากล้ามเนื้ออย่างที่อาจารย์บอกเห็นไหมคะถ้าไปจากไหปลาร้ามันขึ้นไปถึงคอถ้าคอเราบิดมันก็บิดไปหมดเห็นไหมคะเลือดตรงรูปกลางเลือดแดงก็ขึ้นไปข้างบนสมองน้อยแล้วสมองน้อยมันไม่เวียนศีรษะหรือมันเป็นตัวควบคุมการทรงตัวอาจารย์เดินโซเซโดยไม่รู้ตัวแล้วบ้านมันหมุนลงคือพลิกตัวนิดเดียวเวลาเดินใช่ไหมคะรูปขวานะฮะแถมหลักตรงนั้นนะคะมันเหมือนรูปเกาลัดทางขวาใช่ไหมคะนั่นอะค่ะสมองน้อยแล้วมันจะขึ้นไปตรงกลางขึ้นไปข้างบนนั่นคือการหายใจอาจารย์ต้องบอกอาจารย์หายใจไม่ลึกอ๋อค่ะ
พอบังคับหายใจมารูปซ้ายสุดเป็นเอ็กซเรย์ที่อาจารย์เห็นหายปลาร้าอาจารย์บิดซี่โครงอาจารย์บิดแล้วอาจารย์จะขยายออกได้ไหมใช่แล้วพออาจารย์ขยายได้เต็มที่พอจิตนิ่งใช่ไหมคะกล้ามเนื้อร่างกายมันก็ค่อยผ่อนพอหายใจออกอาจารย์ก็ก็มันก็เคลื่อนหมดใช่ไหมคะพอเคลื่อนดีๆนะเลือดมันจะไปไหมคะไหลเวียนได้ดีชัดเจนมาอาจารย์ถึงได้ร้อนไหมมันถึงร้อนผ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือดมันเดินไม่ได้อาจารย์จะไปทานยาเท่าไหร่อ่ะมันจะไปไหมเพราะฉะนั้นยาสุดท้ายมันไปในส่วนที่ไม่ดีใช่ไหมฮะมันก็ไปขังในไตในตับมันถึงต้องล้างไตต้องผ่าตับตับอักเสบเห็นไหมคะค่ะแล้วมันไปในส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันไปอ่ะแต่ถ้าอาจารย์เคลื่อนไหวอาจารย์ไปเรื่อยๆเนี่ยถามมันจะไปในส่วนที่มันต้องการไหมมันก็สั่งหมดแล้วหูนะอาจารย์ดูสิคะอาจารย์บอกคิ้วศีรษะอาจารย์ยังบิดแล้วหูอาจารย์ไม่บิดแล้วจะมันถึงได้ดิงได้ดียินเสียงมันวิด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 พอวิดมาปุ๊บเดี๋ยวจะเวียนละแล้วคิดดูสิคะหูสองข้างเนี่ยถ้าอาจารย์ไปบิดข้างใดข้างหนึ่งมันเหมือนกันกับอะไรคะมันเหมือนกับไอ้ที่แตรน่ะสองข้างที่เข้าไปมันจะไม่เสียดสีกันเหรออ๋อค่ะเห็นไหมแล้วเราก็ไปดูที่หูอาจารย์ก็ไปดูที่หมอหูดูแล้วอาจารย์ก็แผนปัจจุบันมาทั้งหมดแล้วแต่มันก็เหมือนเดิมเขาอย่างมากเขาก็ให้สเตียรอยด์เสร็จสเตียรอยด์เสร็จมันหายบวมแล้วมันก็กลับมาที่เดิมถ้าตราบใดเรายังบีบอยู่คือมันบิดเบี้ยวอ่ะพูดง่ายๆค่ะเบี้ยวค่ะเบี้ยวอ่ะภาพต่อไปนะคะยิ่งลงมาดูข้างล่างอ่ะเห็นมั้ยคะดูดั้งท่านข้างอาจารย์ดูสิคะค่ะคออาจารย์เนี่ยข้อตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่4ที่5อาจารย์ยื่นแล้วบิดหมดเลยเห็นมั้ยคะกับรูปขวาอย่างที่อาจารย์บอกเป็นตัว4แต่ข้างซ้ายของอาจารย์เนี่ยซิกไปแซกมาใช่ค่ะแล้วไอ้ศูนย์ประสาทมันจะลงมั้ยอาจารย์ถึงเมื่อยอาจารย์ถึงปวดพอนอนปุ๊บอาจารย์ถึงบอกเวลานอนสบายกว่านั่งเพราะอะไรเพราะนอนมันขยายไปหมดใช่มั้ยคะแล้วร่างกายมันก็รีแลกซ์ใช่มั้ยคะแล้วเราก็ค่อยเคลื่อนพอเคลื่อนเสร็จเนี่ยนะฮะเส้นประสาทมันทำงานเส้นประสาททำงานหลอดเลือดมันก็ทำงานด้วยมันไม่ใช่เสร็จมันไม่ใช่ว่าแต่เราเนี่ยนะไปทานยาเห็นไหมเส้นประสาทก็หมอเส้นประสาทให้ยาสักสามชนิดหมอหลอดเลือดให้อีกสามชนิดแล้วมันจะเข้าไปที่ไหนล่ะคะถ้าในเมื่อกระดูกมันบิดเนี่ยนั้นแล้วหมอยาให้หมอกระดูกอีกไปเนี่ยจะกี่ตัวนะคะในร่างกายถึงอาจารย์ถึงบอกนอนหลับเป็นตาแล้วลุกขึ้นมาถึงมึนหมดไม่มึนได้ยังไงเพราะเลือดไปไม่ถึงอ๋อค่ะแล้วมันก็ไปขังอยู่ในสมองค่ะเห็นไหมมันเห็นชัดๆเลยนะฮะแล้วไอ้สมองน้อยที่อย่างที่พูดถึงทางรูปขวามือเห็นไหมคะแล้วแต่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็หูมันกับสมองมันก็มาด้วยกันนั่นแหละแล้วน้ำในหูเนี่ยนะคะที่บอกไม่เท่ากันก็หลอดเลือดหลอดเล็กผ่านต่อไปนะคะผ่านรูปนะหลอดเลือดหลอดเล็กเห็นไหมฮะนี่เป็นรูปทรงอกลงมาหลอดเล็กมันขึ้นไปที่สมองค่ะแล้วก็หลอดเลือดเล็กก็เข้าไปที่หูเพราะฉะนั้นมันต้นทางต้นทางเดียวกันไหมใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปหาหมอสมองหรือไปหาหมอหูมันก็หลอดเลือดหลอดเดียวกันนั่นแหละ แล้วยามันจะไปไหมคะในเมื่อกระดูกคอศีรษะอาจารย์นี่บิดเบี้ยวหมดเลยกระดูกซี่โครงก็บิดบิดใช่ไหมซี่โครงอาจารย์ก็บิดตรงเส้นสีแดงนั้นก็ไม่เท่ากันไม่บอกใช่ไหมแล้วบอกไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่นะฮะแค่นี้ไม่พอนะเดี๋ยวดูข้างล่างอีกนะอาจารย์ถึงบอกบางทีมีชาขาเห็นไหมคะผ่านต่อไปอีกรูปหนึ่งนะคะมันมาครบเซตหมดเลยไงคะเขาเรียกว่าครบสูตรเลยนะแบบมาคนไข้ยังบางคนมาเนี่ยทำประกันภัยบอกแม่อาจารย์ของผมเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าครบไม่ใช่ครบเซตครบสูตรเนี่ยนะคะมาเป็นแพ็กเกจเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาไปประกันภัยเขาบอกของคุณมาเป็นแพ็กเกจจะให้เบิกยังไงล่ะครับเขาเบิกไปเบิกมาคุณก็ต้องเสียค่าประกันภัยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะมันเป็นแพ็กเกจทั้งหมดเห็นไหมมันร่างกายทั้งหมดแต่ละประกันภัยเห็นไหมคะสุดท้ายเราก็ต้องเสียมากขึ้นกว่าเดิมนี่ไงคะแล้วดูเนี่ยนะคะข้างล่างถ้าข้างบนมันปิดข้างล่างบิดไหมบิดเห็นไหมคะขาก็ไปด้วยแล้วศูนย์ประสาทจากตรงกลางใช่ไหมคะทรงอกก็มีอาจารย์ดูซิสองข้างแล้วถ้ามันขยายไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะขังในปอดได้ไหมแล้วถ้าเราขยายปอดไม่ดีเนี่ยเราจะหายใจอิ่มไหมคะไม่ได้เห็นไหมพอเราค่อยๆขยายตัวเราเองใช่ไหมเคลื่อนไหวตัวเองอย่างที่อาจารย์พูดละเอียดมากเลยกลางค่อยๆกลางนิ้วก็เรานอนเนี่ยต้องกำตลอดเวลาใช่ไหมฮะแล้วเราก็นอนหลับโดยเราปริยายแต่ถ้าเราบังคับตัวเองค่อยๆกลางเนี่ยมันก็ค่อยๆใช่ไหมคะมันก็กลางแล้วหลับโดยไม่เรามีสติปุ๊บก็กลางออกแล้วก็เคลื่อนไหวตัวเองถามสิเส้นประสาทนั้นมันจะไม่ทำงานเรื่องจะไม่ทำงานหรือคะเมื่อมันทำงานมันเหมือนกันเลยค่ะกล้ามเนื้อทุกระบบทำงานใช่ไหมคะการหมุนเวียนมันก็จะดีขึ้นรูปต่อไปนะคะเห็นไหมคะนี่ไงคะเส้นประสาทเห็นไหมมันก็ไปทั่วตัวภาพต่อไปเนี่ยนะคะให้เห็นนะคะว่ามันเป็นไปอย่างไรนะอีกรูปหนึ่งนะคะแล้วอาจารย์บอกบางทีเนี่ยที่ตาหูจมูกเนี่ยมันระบบอัตโนมัติไปหมดแล้วอาจารย์บอกตาเอียงตาเนี่ยใส่แว่นตาแล้วถามหน่อยสิคะการที่ใส่แว่นตาเนี่ยแต่ในตาเนี่ยร่างกายเราเสียสมดุลเนี่ย
ถึงใส่แว่นตายยังไงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ต้องเปลี่ยนไปจนแย่เลยไหมใช่ไหมคะเพราะเรื่องไปเรื่องที่อาจารย์บอกในที่สุดใช่ไหมเขาบอกอาจารย์ก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าในข้างในอาจารย์ออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะเลือดมันไปไม่ได้ระบบอัตโนมัติก็ทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ไงคะกระจกวิเศษคือต้องมองกระจกเองแล้วเราก็เคลื่อนไหวให้สมดุลอย่างที่อาจารย์สังเกตการเนี่ยเยี่ยมมากเลยอันนี้ค่ะสรุปแล้วกี่อาการกี่โรคเยอะเลยค่ะ แต่ว่าแต่มาแก้โอเคค่ะง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะแล้วที่สังเกตก็คือคิ้วนะคะคือไม่ใช่แต่คิ้วตาข้างขวาตาข้างขวานี่เรามีความรู้สึกว่าหนังตาเนี่ยตาชั้นตามันเยอะมันอูมอ่ะในขณะที่ตาข้างซ้ายของเราเนี่ยมันลึกเป็นชั้นมันลึกเป็นชั้นแล้วเวลาเหงื่อออกตอนนี้เนี่ยมันจะเข้าตาข้างขวาแต่ข้างซ้ายไม่เข้าเราก็เอ๊ะเราก็แปลกดีนะเสร็จแล้วก็จมูกเวลาเราใส่แว่นเวลาเราสวมแว่นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะเอียงไปข้างมันจะเอียงแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเนื้อที่สันจมูกที่วางแว่นนะคะมันเยอะมันเยอะแล้วพอแว่นมันกดบางทีมันจะแดงข้างนี้ในกับเป็นรอยในขณะข้างซ้ายไม่เป็นเราก็สงสัยว่าทำไมจึงเป็นแต่ว่าก็คุยกับหลายๆคนก็บอกว่าถามว่าเธอชอบนอนตะแคงขวาหรือเปล่าแล้วบอกใช่นอนตะแคงขวาเป็นส่วนใหญ่ก็บอกนะแรงโน้มถ่วงโลก มันดึงให้เนื้อเนี่ยไปอยู่ข้างขวาเพราะฉะนั้นตาของเธอก็บวมกว่าข้างซ้ายเราก็เอาเหรอเอาก็โอเคก็ผ่านไปก็เชื่อเรื่องแรงโน้มถ่วงแล้วคิดว่าคนมันก็คงไม่เท่ากันอย่างนี้แหละไม่มีใครเขาเท่ากันหรอกอะไรเงี้ยนะคะแต่พอที่เรามาฝังเข็มครั้งที่4ครั้งที่4เราสงสัยเฮ้ยพอสวมแว่นทำไมแว่นมันใกล้เคียงกันอะคิ้วสองข้างนะขนาดนี้คะไม่ต่างกันเยอะมันไม่ต่างกันเยอะแล้วแรงโน้มถ่วงหายไปไหนก็นั่นสิคะก็ยังคิดว่าแต่เปล่าแต่ว่าตอนนี้นอนเป็นนอนหงายไงคะเพราะว่าบริหารร่างกายเราก็คิดว่าเอาแรงโน้มถ่วงคงจะดึงธรรมดาแล้วเพราะเรานอนหงายเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเพราะอย่างนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คือตาหนังตาข้างขวาถ้าถอดแว่นจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นชั้นที่ใกล้เคียงกับข้างซ้ายเห็นไหมนะคะแล้วเนื้อที่จมูกที่เราตั้งที่สวมแว่นนะคะมันก็บางลงเท่ากับข้างซ้ายเห็นไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนั่นมาได้ยังไงเราก็คิดว่าเป็นเพราะเราบริหารเราก็ต้องคิดว่าเราบริหารท่าไหนนะที่ทำให้ที่หน้าค่ะคิ้วกับตาตรงเนี้ยมันใกล้เคียงกันแล้วก็ไปลองทำหน้ากระจกสงสัยไอ้ท่าคอต่ำยืดคอใช่เรายืดคอแล้วหายใจยืดคอออกไปแล้วหายใจพอเราหายใจรู้สึกมันเหมือนดึงอ่ะเราดูว่าเออเนี่ยมันดึงตรงเนี้ยแล้วจากที่วิทยากรที่เขาสอนการบริหารเขาบอกถ้าใครมีปัญหาเรื่องคอต้องยืดคอเต่าทุกครั้งเวลาหายใจให้ยืดคอด้วยเพราะนั้นเราก็ยืดอยู่เป็นประจำมีว่างตอนไหนเราก็ยืดเราไม่สนใจว่าใครในโลกนี้จะคิดยังไงกับการที่เราจะยืดคอเพราะว่าชีวิตเป็นของเราความสบายเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืดเข้าไว้แล้วพอนั่งดูมันดีมากแล้วสังเกตอีกอย่างข้างหลังนะฮะตรงสะบักหลังด้านขวาเนื้อเราจะเยอะกว่าข้างซ้ายข้างซ้ายเราจะแบบบางๆฟีบๆบางๆแต่ข้างขวาแล้วดูโดยรูปได้ถ่ายรูปด้านหลังเลย เนื้อมากองอยู่แล้วตอนนี้ไอ้ทำไมมันพอดูกระจกทำไมมันใกล้เคียงมันใกล้เคียงเราก็มีความรู้สึกว่าใช้ได้อันนี้แหละถูกต้องแล้วสำหรับผลปล่อยได้จากการที่เราบริหารร่างกายส่วนขานะคะชาๆดีขึ้นไหมคะขานั่นลืมไปเลยลืมไปเลยเห็นไหมลืมไปนานเดินได้สบายเลยแล้วลองไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปเที่ยวอันนั้นหมายดูซิว่าตึกมันจะหมุนไหมเดี๋ยววันเสาร์นี้ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะยืดเหยียดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงเพราะว่าไอ้ที่ชาเนี่ยชาที่ปลายนิ้วโป้งเท้าขวานะคะแต่เราก็วิเคราะห์ว่าเพราะเราสวมรองเท้าส้นสูงมานานมากก็คงจะเป็นอย่างนั้นมันก็คงจะชาๆแต่ว่าที่สำคัญที่บอกว่าเป็นปลายประสาทอักเสบนะคะอีกโรคนึงแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นวิกฤตแล้วก็ไม่ได้ไปนำเสนอคุณหมอว่าจะมารักษาด้วยปลายประสาทอักเสบวิกฤตชีวิตคือบ้านหมุนเพราะนั้นยังไงต้องเอาบ้านหมุนกับห้างหมุนก่อนแต่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นของแถมปรากฏว่าปลายประสาทอักเสบที่หน้าขามันหายไปเลยใช่แกนไงฮะมันแกนอย่างที่ให้ดูในรูปว่าแกนประสาทจากสมองลงมาถูกไหมคะมันก็ลงมาที่แขนที่ขาเมื่อทั้งเลือดขึ้นไปเลี้ยงข้างบนดีข้างล่างมันก็จะ
ความดีด้วยและอาจารย์ก็บอกค่อยๆยืดคอเต่าถูกไหมคะทั้งหูทั้งอะไรมันก็ดีทั้งตัวทั้งแขนคือมันดีหมดเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญไงเห็นมีเรื่องว่ากระพุ้งแก้มที่ว่าต้องอ๋อเป็นแผลเป็นแผลคือหลายเรื่องเลยค่ะหลายเรื่องคือมันเป็นมานานค่ะเป็นมาทั้งชีวิตแล้วมั้งคะคือถ้าเทียบได้น่าจะสักตั้งแต่หกล้มมาไม่หยุดหมายว่าที่เกิดอาการที่เราสังเกตนะฮะสักย้อนไปสักเกือบสักห้าสี่ห้าปีก็มีความรู้สึกว่าในปากเนี่ยก็คือมันมีเส้นที่ตรงกับพุ้งแก้มเป็นเส้นเราก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปหาหมอฟันหมอฟันบอกต้องไปช่องปากนะหมอฟันไม่ได้ต้องหาหมอเฉพาะช่องปากหาหมอช่องปากหมอก็ไปบอกว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งชื่อว่าไลเคนพรานัสนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกแต่หมอบอกว่าหมอต้องบอกเพราะเวลาเราไปเบิกค่ารักษาพยาบาลเราต้องใส่ชื่อโรคก็โอเคปรากฏว่าก็ให้ยามาทาแล้วหมอบอกว่ายานี้มีสเตียรอยนะคะแล้วก็มันจะไม่หายหรอกเหมือนกับว่ามันต้องขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของตัวเองถ้าคุณแข็งแรงดีอะไรมันก็จะดีอะไรเงี้ยก็ไปออกกำลังกายหรือแต่ว่ายังไงคุณต้องทำตลอดชีวิตเราก็ได้แต่ว่าพอบอกตลอดชีวิตเราก็คงไม่ชอบสเตียรอยนะคะก็เลยคิดว่าไปออกกำลังไปบ้างอะไรบ้างมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะไม่ทายาพยายามออกกำลังกายซึ่งมันก็ใช้ได้แต่ว่าเราก็ทานเผ็ดไม่ได้เลยแต่เราคิดว่าข้างซ้ายค่ะเป็นทั้งสองข้างเราก็เลยคิดว่าที่เราทานเผ็ดไม่ได้เพราะตอนเล็กๆเด็กๆเนี่ยเราไม่เคยทานเผ็ดเลยเพราะนั้นมันเลยติดมาจนโตจนอายุมากก็ไม่ทานเผ็ดแต่พอเรามาฝังเข็มและบริหารร่างกายที่ดุลยภาพบำบัดนะคะปรากฏว่าเฮ้ยเราลืมไปแล้วตรงนี้ปกติเราก็ลืมเป็นชีวิตอ่ะมันหายไปอยู่ๆเราสามารถที่จะทานส้มตำกับเพื่อนได้ปกติถ้าเราไปทานส้มตำกับเพื่อนเราต้องบอกว่าล้างครกไปแอบบอกว่าล้างครกไม่ใส่พริกยังไม่ได้เลยค่ะคือรอยครกของคนอื่นยังเผ็ดอ่ะยังเผ็ดเพราะฉะนั้นมันเผ็ดไม่ใช่เผ็ดธรรมดานะคะมันแสบแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแผลนะคะมันไม่ได้แผลแบบร้อนในอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่พอโดนเผ็ดนี่มันโอ้ยชีวิตมันไม่ดีเลยอันนี้นะคะเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะคือให้เล่าเองนี่ไงคะหลักของดุลยภาพบำบัดเป็นหลักของร่างกายอันนี้สำคัญนะคะคือจะพูดย้ำให้ฟังเราเรียกในการแพทย์เขาเรียกว่า denervation supersense ถ้าตรงไหนที่ denervate ตรงไหนที่มีการเสียหายของเนื้อเยื่อส่วนไหนก็ได้นะคะมันจะมีการไวต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นในกระพุ้งแก้มนะคะของอาจารย์เองใช่ไหมคะมันไวต่อความรู้สึกขนาดคิ้วที่อาจารย์สังเกตคือมันความเสียสมดุลของในหน้านั่นแหละง่ายๆแต่ถ้าทุกคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นแต่อาจารย์ต้องพูดฟันของอาจารย์ก็สบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกระพุ้งแก้มอาจารย์ก็ต้องไปสองข้างเพราะฉะนั้นการที่ฟันไปใช่ไหมมันก็มีการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลาเส้นประสาทนั่นแหละค่ะแต่ถ้าอาจารย์ค่อยๆปรับแล้วมันจะมีฮีลิ่งคือการหลังจากที่อาจารย์บริหารร่างกายนะมีการฝังเข็มมีการนวดยืดอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีสารในหลั่งออกมาในตัวเราเองเขาเรียกฮีลิ่งมันก็ว่าเขาเรียกสารจากตัวเองที่ทำให้ร่างกายเนี่ยสมานเป็นการสมานแผลที่อย่างดีเยี่ยมเท่านั้นแหละค่ะเมื่อทั้งหลายส่วนการเสียสมดุลมันก็ยิ่งเสียใช่ไหมคะมันก็จะไวต่อความรู้สึกมันถึงเป็นแผลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแผลมากๆอาหารที่เข้าไปไม่ดีมันก็จะเป็นมะเร็งได้เนี่ยที่สุดแล้วเราก็มาเอายาฆ่ามะเร็งแต่ที่จริงมันควรจะต้องปรับสมดุลก่อนถูกไหมคะแล้วก็ปรับอาหารปรับทั้งจิต 7E ซึ่งอาจารย์นี่ครบถ้วนอาจารย์ก็หายเท่านั้นน่ะนี่เที่ยวผมฟังมาทั้งหมดเรื่องเรียบง่ายมากอย่างคุณจิรบันที่มารักษาด้วยดุลยภาพบำบัดเนี่ยในส่วนนึงของอาจารย์ทรีทเมนต์ด้านฝังเข็มให้ก็เป็นส่วนอย่างคุณอาจารย์จะสอนว่า 20% นี่อาจารย์จะทำให้ที่เหลือนี่ 80% ใช่ค่ะผมดูแล้ว 80% ทำได้จริงมาจากพฤติกรรมการใช้ 7E มาปรับของเราเนี่ยมันหายได้หมดซึ่งจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยส่วนหนึ่งทรีทเมนต์แต่ส่วนหนึ่งการศึกษาการศึกษาใช่ไหมความรู้ที่เราได้เรียนจากอาจารย์ต้องเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นอาจารย์เองครูเป็นครูเก่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นครูที่มีสนใจเรื่องนี้แล้วครูพุทธศาสนาเนี่ยรากฐานใช่ไหมคะมันต้องจิตต้องนิ่งต้องใฝ่รู้อิทธิบาท4คือมันมีหมดแล้วก็เป็นเห็นไหมฮะทำวิจัยเลยนะใช่ทำมีเปเปอร์ที่เรียนก็จะเข้าใจนะว่าตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยคิดไงไปเถอะไปที่ไหนก็ไปใครว่าอะไรก็ดีก็ไปซึ่งอันนี้เราจะทำศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพนี้เป็นเรื่องสำคัญนี้ต้องมีใช่ค่ะใช่ค่ะคือถ้าทราบว่าสมมติว่าความรู้เรื่องนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วเด็กเขาก็จะยังไงคะ
เขาเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตของเขาอะว่าเข้าใจตระหนักถึงคำว่าโครงสร้างสมดุลใช่ค่ะต้องให้เข้าให้เข้าใจตัวนี้ว่าโครงสร้างสมดุลเนี่ยมันจะคือมันมีโอกาสที่จะเสียสมดุลตลอดเวลาเพราะว่าการที่เสียสมดุลดูเหมือนสบายเช่นนั่งหลังงอห่อไหล่ขวายห้างมันสบายอ่ะมันสบายแล้วก็ทำแบบนั้นอ่ะแต่ว่าพอแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อพฤติกรรมแบบเนี้ยมันคือเสียสมดุลนะมันทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลไปเรื่อยๆจริงค่ะแล้วก็การแบกกระเป๋าการเขียนหนังสือใช่ไหมฮะทุกคนต้องมีการเรียนอู้ยิ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะขึ้นรถเมย์โหนคือกีฬาทุกอย่างแต่ถ้าเข้าใจอย่างที่จะนะฮะบอกว่าตั้งแต่เด็กแล้วเขาเข้าใจหรือคุณพ่อแม่เข้าใจนะเด็กมันก็จะป่วยน้อยลงก็ไม่ต้องไปเอื้อมเอาหยิบยาใช่ไหมเข้าช่วยตัวเองได้ช่วยรักษาตัวเองได้คือปรับตั้งแต่เด็กๆเด็กๆนะปรับตั้งแต่เด็กๆโครงสร้างเด็กๆก็ยังนุ่มนวลใช่ไหมฮะแล้วถ้าเด็กเนี่ยนะสมองก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มาแทรกซ้อนโตขึ้นก็อย่างที่อาจารย์ก็พูดตั้งแต่แรกแหละทำโดยอัตโนมัติไปเองเห็นไหมฮะเขาจะได้ไม่ต้องฝึกอะไรมากมายดีมากเลยค่ะถ้าเป็นไปได้อาจารย์ก็มาปิดจิตอาสาสอนเด็กเลยเนาะช่วยอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องอาจารย์พอมีเวลาบ้างใช่ไหมนะมาช่วยกันเถอะมูลนิธิเราต้องการจิตอาสาเยอะๆก็ต้องขอบคุณครูอาจารย์นะครับอาจารย์ศิรวรรณที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็จนสุดท้ายของรายการแล้วก็ท่านผู้ชมครับดุลยภาพบำบัดรายการดุลยภาพบำบัดในวันนี้นะครับก็ได้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหายใจมหัศจรรย์การสังหายใจบ้านหมุนแล้วดุลยภาพบำบัดทำอะไรได้บ้างนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปที่มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่อสุขภาพเพื่ออายุและสุขภาพเปิด YouTube ได้บ่อยๆเปิด YouTube ได้ก็ได้นะครับหรือว่าไปที่โทรไปที่บ้านสวนสาคลินิกก็ได้นะครับก็จะได้ถามได้เลยแล้วก็สนใจเรื่องอะไรก็ขอข้อมูลได้เลยนะครับมีการอบรมกันนะต่อไปนี้ทุกเดือนก็ถามข่าวคราวนะคะใช่ครับนะเราจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเนาะสำหรับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอยุติเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิต